สวัสดีเช้าวันใหม่ใส่ใจภาวนาพี่น้องกับวันนี้วันศุกร์วันที่1พฤศจิกายน2024วันนี้ก็จะตรงวันก็คือวันสมโภชนักบุญทั้งหลายนะครับแต่ว่าโดยปกติแล้วเราก็จะเลื่อนไปฉลองสมโภชกันในวันอาทิตย์นะครับวันนี้ก็นำเอาบทอ่านจากบทเทศโดยนักบุญบรินาถอธิการเกี่ยวกับนักบุญทั้งหลายนี่แหละครับมาเล่าสู่กันฟังมาเป็นข้อคิดพิจารณาในวันนี้ในหัวข้อบอกให้เรารีบไปพบพี่น้องของเราซึ่งกำลังคอยเราอยู่นะครับพี่น้องที่รักมาเถิดเราจงกระตุ้นเตือนตัวเราเองเสมอว่าเราต้องกลับคืนชีพพร้อมกับพระคริสต์เจ้าเราต้องแสวงหาสิ่งที่อยู่เบื้องบนและให้จิตใจของเรานั้นจดจ่ออยู่ในสิ่งฝ่ายสวรรค์ให้เราปรารถนาพบบรรดาผู้ที่กำลังอยากจะพบเราให้เรารีบไปยังผู้ที่กำลังคอยเราอยู่และวอนขอผู้ที่เฝ้าคอยการมาของเราให้ช่วยเสนอวิงบอนเพื่อเราความหวังของเราต้องไม่ใช่เพียงเพื่อจะอยู่กับบรรดานักบุญเท่านั้นแต่เพื่อจะได้รับความสุขของท่านเหล่านั้นด้วยเมื่อเราปรารถนาที่จะร่วมอยู่กับพวกท่านเราต้องแสวงหาที่ที่จะมีส่วนร่วมในสิริรุ่งโรจน์ของพวกท่านอย่างจริงจังอย่าคิดว่าเรามีอะไรเสียหายในความทะเยอทะยานเช่นนั้นไม่มีอันตรายใดๆเลยในการที่จะตั้งใจแสวงหาสิริรุ่งโรจน์นี้เมื่อเราลึกถึงบรรดานักบุญเรารู้สึกร้อนรนด้วยความปรารถนาอีกอย่างหนึ่งก็คือปรารถนาให้พระคริสต์เจ้าองค์ชีวิตของเรานั้นทรงปรากฏแก่เราดังที่พระองค์ทรงปรากฏแก่พวกท่านเพื่อสักวันหนึ่งเราจะได้มีส่วนในพระสิริรุ่งโรจน์ของพระองค์ถึงขณะนี้เราเห็นพระองค์ไม่ใช่ตามที่พระองค์ทรงเป็นแต่ตามที่พระองค์ทรงกลับเป็นเพราะเห็นแก่เราพระองค์ทรงเป็นศีรษะทรงสวมมงกุฎไม่ใช่ด้วยสิริรุ่งโรจน์แต่ด้วยหนามแห่งบาปของเราในฐานะอวัยวะของศีรษะที่ทรงมงกุฎหนามเราต้องละอายที่จะเจริญชีวิตอย่างหรูหราฉลองพระองค์สีม่วงเป็นการเยาะเย้ยยิ่งกว่าเป็นเกียรติเมื่อพระคริสต์เจ้าจะเสด็จกลับมาอีกครั้งหนึ่งการสิ้นพระชนของพระองค์นั้นจะไม่ถูกประกาศอีกต่อไปเราจะทราบด้วยว่าเราได้ตายไปแล้วชีวิตของเราซ่อนเร้นอยู่ในพระองค์พระองค์ผู้ทรงเป็นศีรษะที่รุ่งโรจน์ของพระศาสนจักรจะปรากฏแล้วอวัยวะอันรุ่งเรืองของพระองค์ก็จะส่องแสงรุ่งโรจน์พร้อมกับพระองค์เมื่อพระองค์ทรงเปลี่ยนร่างกายอันต่ำต้อยของเราขึ้นใหม่ในสิริรุ่งโรจน์ดังกล่าวซึ่งเป็นของพระองค์เองผู้ทรงเป็นศีรษะเพราะฉะนั้นเราต้องพยายามบรรลุถึงสิริรุ่งโรจน์ด้วยสุดหัวใจและด้วยความปรารถนาที่สุขุมรอบคอบเพื่อเราจะได้มีความหวังอย่างถูกต้องและพยายามบรรลุถึงความศักดิ์สิทธิ์เช่นนี้เหนือสิ่งอื่นใดเราต้องอาศัยคำภาวนาของบรรดานักบุญฉะนั้นสิ่งใดที่เราไม่อาจจะบรรลุถึงได้ด้วยความสามารถของเราเองเราจะได้รับโดยการเสนอวิงวอนของบรรดานักบุญทั้งหลายครับพี่น้องเราก็ทราบดีนะครับว่าในสหพันธ์นักบุญนั้นนะครับก็เปลี่ยนรวมได้3อย่าง3ประการนั่นก็คือบรรดานักบุญทั้งหลายในสวรรค์นะครับเรียกๆฉลองเนี่ยนะครับวันฉลองนักบุญทั้งหลายในสวรรค์แล้วก็บรรดาวิญญาณไปชำระแล้วก็พวกเราที่อยู่ในโลกนี้สหพันธ์นักบุญนั้นก็เปรียบไม่ได้เปรียบกับประกอบด้วย3ส่วนที่สำคัญนี่แหละก็คือบรรดานักบุญทั้งหลายนักบุญทั้งหลายนั้นก็คือมนุษย์ที่เจริญชีวิตในโลกนี้เสร็จแล้วก็ประกอบกรรมดีประพฤติปฏิบัติตนตามจิตรมของพระเยซูเจ้าแล้วก็ได้รับเกียรติได้รับมงกุฎได้รับรางวัลจากพระเบญจาให้อยู่กับพระองค์ตลอดไปในสวรรค์หลังจากที่ได้จากโลกนี้ไปแล้วนี่คือบรรดานักบุญคือพระศาสนจักรที่ได้รับชัยชนะแล้วเราส่วนเรียกส่วนนี้ว่าเป็นอย่างนั้นส่วนบรรดาวิญญาณในไปชำระนั้นก็คือบรรดามนุษย์ทั้งหลายที่เจริญชีวิตในโลกนี้แล้วก็ตายแล้วก็แต่ว่าในความเป็นมนุษย์นั้นก็จะมีข้อบกพร่องมีบาปมีความผิดอะไรติดตัวอยู่บ้างนั้นก็ความเชื่อของเราก็บอกว่าเป็นผู้ที่กำลังต้องใช้โทษบาปกำลังต้องทนอยู่ในใบชำระต้องชำระให้บริสุทธิ์ซึ่งสักวันหนึ่งนั้นจะได้เป็นหนึ่งเดียวกับพระเป็นเจ้าเราเรียกว่าวิญญาณในใบชำระอันนี้ก็พระศาสนจักรที่กำลังใช้โทษของตนที่กำลังจะขึ้นสู่สวรรค์ถ้าวันหนึ่งนั้นจะได้รับพระเมตตารับความรักจากพระองค์และส่วนที่3ก็คือพวกเราทุกคนที่เจริญชีวิตในโลกนี้เราเรียกในส่วนนี้ว่าพระศาสนจักรที่กำลังสู้รบสู้รบก็หมายความเจริญชีวิตต่อสู้กับความไม่ดีต่างๆความบาปความผิดต่างๆนะครับเพราะฉะนั้นพี่น้องอย่าลืมนะครับว่า
เราทั้ง3ส่วนเนี่ยทั้งเราที่อยู่ในโลกนี้วิญญาณแผ่ชำระแล้วก็พระนบุญทั้งหลายในสวรรค์ในซึ่งวันนี้เราฉลองนบุญทั้งหลายท่านทั้งหลายเหล่านั้นที่อยู่ในสวรรค์เป็นพระสาจักที่ได้รับชัยชนะแล้วท่านอยู่ต่อหน้าพระเบญจาเพราะนั้นเราจึงมีธรรมเนียมประเพณีที่วอนขอให้ท่านนั้นเสนอวิงวอนเพื่อเราที่เจริญชีวิตในโลกนี้และท่านก็วิงวอนสดับฟังนะเราจึงมีการเสนอขอพรจากพระเจ้าโดยผ่านทางบรรดานักบุญต่างๆจะเป็นแม่พระจะเป็นนักบุญองค์ไหนก็ตามนะครับส่วนวิญญาณในใบชำระนั้นก็ไม่สามารถจะทำดีไม่ได้แล้วทำร้ายก็ไม่เป็นแล้วเพราะฉะนั้นก็เป็นหน้าที่ของเราที่อยู่ในโลกนี้เหมือนกันที่เราจะต้องอุทิศบุญกุศลภาวนาให้กับบรรดาวิญญาณไปชำระจึงมีธรรมเนียมการขอมิสซาการทำบุญอุทิศส่วนกุศลแก่วิญญาณในไปชำระดังที่เราทำอยู่เป็นประจำนะครับเพื่อสักวันหนึ่งวิญญาณนั้นจะได้รับการบรรเทาและรับการยกโทษจากพระเป็นเจ้าแล้วก็ได้ไปสวรรค์เป็นหนึ่งเดียวกับพระองค์ส่วนเราก็อยู่ในโลกนี้ขอพระเป็นเจ้าโดยผ่านทางบรรดานักบุญทั้งหลายที่จะให้เราได้เข้มแข็งมั่นคงเจริญชีวิตสู้รบกับความไม่ดีต่างๆแล้วก็ได้รับชัยชนะจากความไม่ดีต่างๆเหล่านั้นนะครับนี่คือคำสอนนี่คือข้อคิดที่เราจะต้องนำไปใช้และปฏิบัติในชีวิตของเราในแต่ละวันขอพระเป็นเจ้าผู้ทรงสรรพานุภาพพระบิดาและพระบุตรและพระจิตประทานพระพรแก่ท่านทั้งหลายเทอญ